สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูไก่มีเทคนิคการบวกเลขหลายๆจำนวนที่สามารถหาผลลัพธ์ได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีเด็กๆลองมาดูเทคนิคกันเลยนะคะเริ่มจากเทคนิคการบวกจำนวน10จำนวนเรียงกันสามารถทำได้โดยการนำตัวเลขของจำนวนที่5มาเขียนเป็นผลลัพธ์ไว้ในหลักทางซ้ายมือและผลลัพธ์ในหลักหน่วยก็คือเลข5นั่นเองง่ายไหมล่ะคะถ้าเด็กๆยังงงกันอยู่ลองมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่1จงหาผลบวกของ1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6บวก7บวก8บวก9และบวกด้วย10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะมีขั้นตอนในการหาอยู่2ขั้นตอนนะคะขั้นที่1ผลลัพธ์ตัวหน้าหรือผลลัพธ์ของหลักทางซ้ายมือก็คือจำนวนที่5นั่นเองขั้นที่2ผลลัพธ์ของหลักหน่วยก็คือเลข5เสมอมาดูการหาผลบวกในแนวนอนกันค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าจำนวนที่5ก็คือเลข5นั่นเองนำเลข5ใส่ไว้ในหลักทางซ้ายมือก็คือหลัก10และผลลัพธ์ในหลักหน่วยก็คือเลข5เสมอค่ะดังนั้นหลัก10คือเลข5หลักหน่วยคือเลข5สรุปได้ว่า1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6บวก7บวก8บวก9และบวกด้วย10จะมีค่าเท่ากับ55นั่นเองถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจลองมาดูตัวอย่างที่2กันนะคะตัวอย่างที่2จงหาผลบวกของ11บวก12บวก13บวก14บวก15บวก16บวก17บวก18บวก19และบวกด้วย20มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มาดูการหาผลบวกในแนวนอนกันค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าจำนวนที่5ก็คือเลข15นั่นเองนำเลข15ใส่ไว้ในหลักทางซ้ายมือและผลลัพธ์ในหลักหน่วยก็คือเลข5เสมอค่ะดังนั้นหลักทางซ้ายมือใส่เลข15และหลักทางขวามือคือหลักหน่วยใส่เลข5สรุปได้ว่า11บวก12บวก13บวก14บวก15บวก16บวก17บวก18บวก19และบวก20จะมีค่าเท่ากับ155นั่นเองเพื่อให้เด็กๆ เข้าใจมากยิ่งขึ้นลองมาดูตัวอย่างที่3กันนะคะจงหาผลบวกของ23บวก24บวก25บวก26และบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก32มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะมีขั้นตอนในการหา2ขั้นตอนเช่นเคยค่ะขั้นที่1ผลลัพธ์ตัวหน้าหรือผลลัพธ์ของหลักทางซ้ายมือก็คือจำนวนที่5นั่นเองขั้นที่2ผลลัพธ์ของหลักหน่วยก็คือเลข5เสมอมาดูการหาผลบวกในแนวนอนกันนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าจำนวนที่5ก็คือเลข27นั่นเองนำเลข27ใส่ไว้ในหลักทางซ้ายมือและผลลัพธ์ในหลักหน่วยก็คือเลข5เสมอค่ะดังนั้นหลักทางซ้ายมือใส่เลข27หลักหน่วยใส่เลข5สรุปได้ว่าผลบวกของ23บวก24บวก25และบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกด้วย32จะมีค่าเท่ากับ
275ค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเด็กๆลองมาดูตัวอย่างที่4กันนะคะจงหาผลบวกของ66บวก67บวก68และบวกกันไปเรื่อยๆจนถึงบวก75มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในกรณีตัวอย่างที่4โจทย์ที่กำหนดมาให้ไม่ได้เขียนแจกแจงการบวกจำนวนทั้งหมดไว้เด็กๆจะใช้วิธีการตรวจสอบว่าโจทย์ที่ให้มาเป็นการบวกเลข10จำนวนเรียงกันใช่หรือไม่เพื่อที่ว่าเราจะใช้เทคนิคที่เรียนมาได้หรือเปล่านะตรวจสอบได้จากการนำจำนวนที่มากที่สุดลบด้วยจำนวนที่น้อยที่สุดและบวกด้วย1เสมอจากโจทย์จำนวนที่มากที่สุดคือ75และจำนวนที่น้อยที่สุดคือ66นำ75ลบด้วย66บวกด้วย1 75ลบด้วย66เท่ากับ9 9บวกด้วย1เท่ากับ10ดังนั้นเป็นการหาผลบวกของจำนวน10จำนวนเรียงกันสามารถใช้เทคนิคในการหาคำตอบได้เหมือนเช่นเคยเลยค่ะมาดูการหาผลบวกในแนวนอนกันนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าจำนวนที่5ก็คือเลข70นั่นเองนำเลข70ใส่ไว้ในหลักทางซ้ายมือและผลลัพธ์ในหลักหน่วยก็คือเลข5เสมอค่ะดังนั้นหลักทางซ้ายมือใส่เลข70และหลักทางขวามือคือหลักหน่วยใส่เลข5สรุปได้ว่าผลบวกของจำนวน66บวก67บวก68บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก75จะมีค่าเท่ากับ705นั่นเองเด็กๆพอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะงั้นมาลองดูตัวอย่างที่5ที่เป็นโจทย์ลักษณะที่แตกต่างจากข้อก่อนๆตัวอย่างที่5ผลบวกของจำนวนตั้งแต่134ถึง143มีค่าเท่ากับเท่าไรเด็กๆสังเกตคำว่าตั้งแต่ถ้าโจทย์ให้หาผลบวกของจำนวนตั้งแต่134ถึง143หมายความว่าเด็กๆจะต้องเริ่มหาผลบวกตั้งแต่จำนวนแรกจนถึงจำนวนสุดท้ายที่โจทย์ให้มาและในกรณีตัวอย่างที่5โจทย์ที่กำหนดมาให้ไม่ได้เขียนแจกแจงการบวกจำนวนทั้งหมดไว้เด็กๆจะต้องใช้วิธีการตรวจสอบว่าโจทย์ที่ให้มาเป็นการหาผลบวกของจำนวน10จำนวนเรียงกันใช่หรือไม่เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าเราจะใช้เทคนิคที่เรียนมาได้หรือเปล่านะการตรวจสอบหาได้จากนำจำนวนที่มากที่สุดลบด้วยจำนวนที่น้อยที่สุดแล้วบวกด้วย1เสมอจากโจทย์จำนวนที่มากที่สุดคือ143และจำนวนที่น้อยที่สุดคือ134นำ143ลบด้วย134บวกด้วย1เท่ากับ143ลบด้วย134เท่ากับ9นำ9บวก1เท่ากับ10ดังนั้นโจทย์ที่ให้มาเป็นการหาผลบวกของจำนวน10จำนวนเรียงกันสามารถใช้เทคนิคในการหาคำตอบได้เหมือนเช่นเคยเลยค่ะการหาผลบวกของจำนวน10จำนวนเรียงกันจะมีขั้นตอนในการหา2ขั้นตอนเหมือนเช่นเคยเลยค่ะขั้นที่1ผลลัพธ์ตัวหน้าหรือผลลัพธ์ของหลักทางซ้ายมือก็คือจำนวนที่5นั่นเองขั้นที่2ผลลัพธ์ของหลักหน่วยก็คือเลข5เสมอค่ะมาดูการหาผลบวกในแนวนอนกันนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าจำนวนที่5
ก็คือเลข138นั่นเองนำเลข138ใส่ไว้ในหลักทางซ้ายมือและผลลัพธ์ในหลักหน่วยก็คือเลข5เสมอค่ะดังนั้นหลักทางซ้ายมือใส่เลข138และหลักทางขวามือคือหลักหน่วยใส่เลข5สรุปได้ว่าผลบวกตั้งแต่134ถึง143จะมีค่าเท่ากับ1385นั่นเองมาดูตัวอย่างที่6กันค่ะจงหาผลบวกของจำนวนระหว่าง675ถึง686มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เด็กๆสังเกตคำว่าระหว่างถ้าโจทย์ให้หาผลบวกของจำนวนระหว่าง675ถึง686หมายความว่าเด็กๆจะต้องไม่หาผลบวกของจำนวนแรกและจำนวนสุดท้ายนั่นคือจะต้องเริ่มหาผลบวกตั้งแต่676ถึง685ในกรณีตัวอย่างที่6โจทย์ที่กำหนดมาให้ไม่ได้เขียนแจกแจงการบวกจำนวนทั้งหมดไว้เด็กๆจะใช้วิธีการตรวจสอบว่าโจทย์ที่ให้มาเป็นการหาผลบวกของจำนวน10จำนวนเรียงกันใช่หรือไม่เพื่อที่ว่าเราจะใช้เทคนิคที่เรียนมาได้หรือไม่ตรวจสอบได้จากการนำจำนวนที่มากที่สุดลบด้วยจำนวนที่น้อยที่สุดและบวกด้วย1เสมอจากโจทย์จำนวนที่มากที่สุดคือ685และจำนวนที่น้อยที่สุดคือ676นำ685ลบด้วย676บวกด้วย1เท่ากับนำ685ลบด้วย676เท่ากับ9นำ9บวกด้วย1เท่ากับ10ดังนั้นโจทย์ที่ให้มาเป็นการหาผลบวกของจำนวน10จำนวนเรียงกันสามารถใช้เทคนิคในการหาคำตอบได้เหมือนเช่นเคยค่ะการหาผลบวกของจำนวน10จำนวนเรียงกันจะมีขั้นตอนในการหา2ขั้นตอนเหมือนเช่นเคยเลยค่ะขั้นที่1ผลลัพธ์ตัวหน้าหรือผลลัพธ์ของหลักทางซ้ายมือก็คือจำนวนที่5นั่นเองขั้นที่2ผลลัพธ์ของหลักหน่วยก็คือเลข5เสมอค่ะมาดูการหาผลบวกในแนวนอนกันนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าจำนวนที่5ก็คือเลข680นั่นเองนำเลข680ใส่ไว้ในหลักทางซ้ายมือและผลลัพธ์ในหลักหน่วยก็คือเลข5เสมอค่ะดังนั้นหลักทางซ้ายมือใส่เลข680และหลักทางขวามือคือหลักหน่วยใส่เลข5สรุปได้ว่าผลบวกของจำนวนที่อยู่ระหว่าง675ถึง686จะมีค่าเท่ากับ 6,805 นั่นเองเด็กๆ เป็นอย่างไรบ้างคะที่เรียนมาทั้งหมดพอเข้าใจกันบ้างแล้วใช่ไหมคะงั้นเด็กๆมาช่วยครูสรุปสิคะว่าการหาผลบวกของจำนวน10จำนวนเรียงกันสามารถใช้เทคนิคการหาผลบวกได้อย่างไรการหาผลบวกของจำนวน10จำนวนเรียงกันจะมีขั้นตอนในการหา2ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ผลลัพธ์ตัวหน้าหรือผลลัพธ์ของหลักทางซ้ายมือก็คือจำนวนที่5ขั้นที่2ผลลัพธ์ของหลักหน่วยก็คือเลข5เสมอค่ะถ้าเด็กๆต้องการให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
อย่าลืมไปดาวน์โหลดใบสรุปความรู้มาศึกษาอีกทีนะคะแล้วอย่าลืมตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งโดยการทำแบบฝึกหัดในใบกิจกรรมเรื่องเทคนิคการบวกจำนวน10จำนวนเรียงกันที่ครูไก่แนบไฟล์ไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ